ครับสวัสดีครับผมกับบ่แม่นผู้อื่นผู้ไกลครับก็คือผู้เว้าอยู่นี่แหละครับครับสวัสดีอีกครั้งครับ FC ทุกท่านครับต่อไปนี้สิเป็นการถ่ายทําเรื่องจริงบ่ได้ใส่ตัวแสดงไม่ใช้สแตนด์แมนไม่ใช้สลิงแต่เราใช้เครือตรวจหมาและยานางอายุ60ปีขึ้นไปห้ามลอกเลียนแบบนะครับขอเตือนไว้ก่อนครับอันนี้เป็นภาพจริงแล้วก็เผาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนครับอายุ60ขึ้นไปห้ามลอกเลียนแบบนะครับอาจจะเป็นอันตรายถ้าไม่มีเด็กวัยรุ่นอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยเหลือไม่ทันนะครับนี่เผาจริงๆครับไม่ใช่เผาเล่นเผาจริงๆกับเรามาดูครับก่อนจะไปดูต้องขอแสดงด้วยว่านี่คือภาพจริงครับครับไปดูนะเป็นภาพจริงๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องอาจสิบ่ฮู้ว่าเป็นภาพอันไหนเป็นภาพอีหยังเป็นเผาอีหยังครับอันนี้คือเผาทานครับพี่น้องอันนี้คือเผาทานพี่น้องสิได้ฮู้ว่าเผาทานเตาอบเผาทานเตาอบนะครับการล่ําเลี้ยงไม้ฟืนหรือเป็นวัตถุที่จะไปเผาต้องใส่เลี้ยงระดับให้ได้นะครับอัดแน่นแน่นก้อนที่สี่อัดแน่นได้โอ้โหใส่เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับก้อนที่ได้มาในจุดนี้ครับเบื้องภาพไก่มันจะเป็นเตาอบครับแรกๆท่านอาจสิงงอยู่คือสิเข้าใจแล้วเนาะครับนี่คือเตาอบเผาทานนะครับนี่คือวัตถุประเภทต่ออยู่ค่ะเป็นไม้เป็นขอนเป็นต่อครับนี่มันเป็นอาชีพเสริมของเจ้าไร่เกษตรกรบ้านนอกเฮาครับมันมีรายได้เสริมอย่างอื่นก็คือเผาทานเป็นรายได้เสริมแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับบ่ได้ไปหลักเหล็กของผู้ใดครับทําบ่มีโอกาสเฮาสิบ่หลักเลยใหม่ฟื้นนี่ครับถ้ามีโอกาสก็บ่แน่ครับเต็มรถกับพ่อแค่นั้นแหละบอกไว้ก่อนครับนี่คือเตาอบเผาถ่านนะครับครับตอนนี้ก็คือเต็มที่แล้วครับล้อปิดประตูนี่คือประตูปิดแล้วก็ต้องเอาขี้ตรมดินผสมน้ำนะครับขึ้นไปปิดบ่ให้ไฟมันออกมาได้แล้วมันก็จะไปเผาใหม่อยู่ในเตาครับครับนี่ก็คือการทำทานด้วยเตาอบนะครับไม่ทุกชนิดเผาได้ครับเป็นทานเบิดแต่ว่าประโยชน์ของมันสิว่าทานดีบ่ดีกล้าบ่กล้าแค่นั้นนะครับครับสวัสดีครับ